สวัสดีครับสวัสดีครับนี้คุณพาสามีคุณมาทำอะไรครับพามาย้ายหนุ่มสุรินทร์ค่ะโอ้แต่ว่าช่วงบรรยากาศช่วงเช้าเรายังไปค่อยๆไปดูนะใช่อันนี้พอเพราะว่ามันชุลมุนทีนี้หนุ่มสุรินทร์ก็มาอยู่ตรงต้นไม้หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเฉยนี่เป็นควานช้างที่มาช่วยกันมาช่วยกันเช้านี้จารุณนโมมีไรศักดิ์แล้วก็มีเจ้าของเขานะดีเป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าหวาดเสียวไหมเสียวอยู่ลุ้นอยู่ว่าร้านจะขึ้นได้ไหมให้น้องเสือขึ้นที่น้องเสือเขาจะไปไหนต่อน้องเสือจะไปแห่อยู่บ้านหมาค่ะบุญพระเวทไปช่วยพระเวทใช่ไปช่วยบุญพระเวทที่บ้านหมาเพราะว่าช่วงกลับมาจากบุญพระเวทบ้านหมาก็จะมาเอาหนุ่มสุรินทร์เข้าหลักเริ่มเพราะว่าเริ่มสร้างความคุ้นเคยเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปที่สระมรกตข้างล่างคือหลักที่พ่อเขาทำไว้ให้เขาจะเอาไปไว้ตรงนั้นความฝันของควานนะคะตรงนี้ดังที่ว่าที่คุยกับควานไว้ถ้าเขาขี่ได้คล่องๆเขาก็จะเอาลงไปที่เหมือนน้าเชษเอาไปผูกไว้อะเหมือนที่น้องเชษตอนเช้าน้องเชษเอาลงไปตอนเย็นน้องเชษขี่ขึ้นมาเขาจะทำแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าหนุ่มเขาเป็นยังไงนิ่งๆอยู่นะฮะโล่เลยไอ้สว่านลื้อโล่ละสว่านห้าลื้อห้าลื้อนี่ที่ใส่ไอ้ตรงนี้ไว้นี่คือให้มันมองเราคือไม่ให้เขาไอ้ใช้งาเร็วนะที่จริงมันยกงาขึ้นได้ใช่ไหมการสะบัดด้วยเหมือนในโมไซไหมครับในมอเตอร์ไซค์การสะบัดกันยกงาขึ้นถูกไว้ข้างหลังนะยังไม่ไว้ใจเขานะช่วง4โมงก็จะเอาเข้าช่วง4โมงเย็นหลังจากน้องกลับมาจากบุญพระเวทเราก็จะพากันขึ้นมาเข้าไปหลังสี่โมงแล้วก็มาดูใหม่ใช่ค่ะตอน4โมงเขาจะมานี่เป็นบรรยากาศของช่องแม่พลอยนะครับมาดูพายหนุ่มสุรินทร์ดูคนแม่คนกินเราได้นี่เสียดนะเสียวว่ะเสียวเสียวนะเสียวเสียวอยู่นะยังกล้าขึ้นคนเดียวเอาแซนโยแซนได้เลยเตะเพราะว่าตอนที่อยู่กกลาเขาก็ลองขึ้นลองอะไรอยู่ลองสร้างความคุ้นเคยกับช้างมาตลอดแต่ว่าทีนี้วันนี้ถามบอกความรู้สึกเป็นไงก่อนจะมาบอกว่าเสียวหนุกด้วยบอกทุกคนช่วยทุกคนรอรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงผ่านไปด้วยดีเขาก็ดีใจก็ด้วยดีนะครับเขาก็เดินมาด้วยดีสายตายังนิ่งๆนิ่งมากตอนนี้เขาเชื่อฟังขึ้นเยอะนี่นะดูแล้วแห่ที่บ้านบ่านี่กี่เชือกครับวันนี้ไปประมาณเกือบ20เชือกอะค่ะ20เชือกมันเป็นงานอะไรงานบุญพระเวทเราเอาพระเวทใช่ค่ะเราเอาช้างไปช่วยครับช่วยคือหัวเลี้ยวผสมเรียบร้อยโอ้ยหัวหน้าแน่ดินก้อนขอบคุณเจ้าให้เป็นฝันคุณโอ้ยลุงยำเลยบอลคนเรื่องเคยเล่าไปไหมกลองเน่ามันรึบรึบมันในอีกหัดจะเพลงกันมองแล้วอู้หักก่อนได้เน่าแน่เนี่ยพูดเป็นภาษาสวยก่อนได้เน่าแน่เนี่ยลูกใครนี่นะเราจะเดินดูของพังแม่พลอยนะครับดูหูคันฝากหนุ่มสุรินทร์ด้วยนะครับพังแม่พลอยจะมาถ่ายเล่นๆนี่อันนี้ก็เป็นเห็นตัวเมียภูมิแพ้ครับช่วงเช้าน้ำมูกไหลนะครับนี่ก็คือแฟนมาเชษนะครับ
เป็นวัดนะคะเป็นวัดค่ะปิดจมูกไว้ไม่ใช่ไปทำงานที่อนามัยแล้วเป็นคนอนามัยเลยครับนี่เดี๋ยวเสร็จคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์แฟนอาเชษนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเสร็จแล้วท่าตุ๋งท่าเสร็จชิบดูครับควานช้างเขาก็คุยอะไรกันตามธรรมดาตอนนี้คุยนั่นคุยนี่กันนะครับบริเวณรอบๆโซ่เขาใหญ่ครับผมไว้ใจได้ก็คงจะคันหน้าดูครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณช้างรอบๆมีช้างตัวผู้ช้างตัวเมียช้างหลายเชือกให้ดูกันนางกีบนนอกนะมากี้เอ้ยนางมันมุดเลี้ยวเศร้าก็เพราะเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผ้ายางไปทายครับเห็นแบบไหนเทพปูนสองเทพปูนไหนมันสูงกว่าสร้างได้อะไรเบิดล่ะเสมอหัวมันสองเสาเห็นมันถูอ่ะมันถูป่ะเดี๋ยวคือสูงเห็ดนะคือสูงเห็ดเอาให้อีให้มันถูอ่ะสั้นละว่าคนไทยล่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ็ดนั่นน่ะพ่ออันนี้บนห้องฟังตะหม้อแม่นบ่เออแต่ต้องมีเสานี้เสานี้คือท้องใบนะเฮาสิได้ถ้ามันเฮ็ดหยังมาเฮาสิได้ลบเขาโอ้แล้วว่ามันต้องกินนะก็ต้องปัดกันโน่นนี่ไอ้แน่ๆตั้งหากเนี่ยบางนอกบางนอกเนี่ยเราบ่พึ่งบ่รอบางนอกเนี่ยก็ว่ารอเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปพูดรายละเอียดแป๊บนึงเดี๋ยวภาพออกรายละเอียดตอนนี้กำลังพูดถึงโรงช้างตรงนี้ครับตรงนี้1ประมาณ3ห้องผูก3เชือกเดี๋ยวจะพาไปเดินดูครับหลังจากคลิปนี้ก่อนช้างรุ่นนี้ต้องระวังจะทำเหมือนทองใบแหละจะมีเสาคู่อยู่นี้เลยเวลาเข้าไปเวลาทำอะไรมันจะได้หลบง่ายใช่ว่าทำโล่งๆเข้าไปเวลาทำอะไรเราจะไปหลบที่ไหนเรียบร้อยเลยเป็นปุ๋ยเลยว่ะเป็นปุ๋ยเลยเราไปสัมภาษณ์เจ้าของช่องกันครับอยู่บ้านได้ถ่ายเชือกไหนบ้างครับอยู่บ้านก็ตอนนี้ถ่ายทองคำไม่อยู่ก็จะถ่ายอยู่แต่ไม่พลอยกับไม่แก้วไม่พลอยกับไม่แก้วเราเลี้ยง3เชือกใช่ไหมสามเชือกสามเชือกท้องทั้ง3ไหมครับไม่ท้องทั้ง2ท้องทั้ง2แต่แม่แก้วพ่อเขาบอกว่ายังไม่ฟันธงเท่าไหร่แม่แก้วพ่อเขาบอกว่ารอให้ลุ้นได้ปีนึงแล้วก็จะนี่แต่ช่วงตั้งแต่ทับออกมาจากออมสินเขาก็ตกมันตลอดน้ำมูกไหลละออมสินพายออมสินทั้งคู่ตอนนี้ฝากแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะช่องแม่พลอยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับก็จะถ่ายเดี๋ยวสักพักก็จะมีเด็กเล็กๆวิ่งออกมาเล่นให้เราดูนะเดี๋ยวผมจะตอนออกลูกนี่คงจะชุลมุนน่าดูนะไม่รู้ใครจะถ่ายทันตั้งกล้องไว้เลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวจะพาคลิปต่อไปนะกำลังมาดูข้อของหนุ่มสุรินทร์เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เมียนาเชษแป๊บนึงนะติดปากเมื่อวานไปดูคลิปแกเก่าๆยังคิดถึงเลยยังก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้ช่องช้างแม่พลอยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพูดคำว่า
สวัสดีครับสวัสดีครับ